เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แต้วอยู่กับพี่ตั๊กแตนแล้วก็น้องชัดแล้วแต่ว่าเราต้องขอสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเอ๊ะเป็นงานอะไรน้องงงไปหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของตั๊กแตนซึ่งทุกๆปีเนี่ยตั๊กแตนก็จะพากลุ่มแฟนคลับของตั๊กแตนไปร่วมทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการทอดผ้าป่าอะไรเงี้ยไปทำบุญไปวัดบ้างไปโรงเรียนบ้างแต่รอบนี้ก็ขอมาทำบุญกับคนพิการเพราะว่ามีสาเหตุด้วยคือตั๊กแตนประสบอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกฝ่าเท้าของแตนเองเนี่ยได้หักแล้วก็ได้เป็นคนพิการอยู่พักนึงซึ่งตอนนี้เพิ่งจะเดินได้ 2-3 วันแล้วมีความรู้สึกว่าการที่เราได้เป็นคนพิการเนี่ยมันลำบากมากเลยคือมันเป็นอะไรที่แย่มากที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ประสบด้วยตัวเองเนี่ยเราคงไม่รู้ว่ามันลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลยมีความรู้สึกว่าเรานึกสงสารขึ้นมาทันทีขนาดเราพิการแค่แบบว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้พยุงตัวเองได้เรายังงงแงอ่ะรู้สึกว่าไปไหนก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือต้องลำบากคนอื่นคอยช่วยเหลือตลอดก็เลยแบบเป็นที่มาว่าเอ้ยจะต้องทำบุญกับคนพิการต้องทำบุญกับคนพิการเท่านั้นอะไรเงี้ยวันนี้พอได้เห็นพี่ๆคนพิการเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่แตงคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกเห็นเขาคือเราหดหู่ใจอะเรามีความรู้สึกว่าสาธุเกิดมาชาติหน้าฉันใดอย่าให้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็อยากให้เขาหายอะไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเรามองภาพไปมันเป็นภาพที่ไม่น่ามองเท่าไรใช่ค่ะแอบถามนิดนึงเป็นเหมือนข้างในจะเป็นธีมขาวเขียวทำไมถึงเป็นธีมขาวเขียวคะพี่ธีมขาวเขียวคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เขาตั้งขึ้นมาเองเขาจะเรียกตัวเขาว่าดงเขียวซึ่งตั๊กแตนไม่ได้เป็นคนตั้งคือคำว่าดงเขียวนี่คือหมายถึงคนที่ติดตามเป็นแฟนคลับไปตามไปเชียร์หรือว่าจะเป็นคนที่ follow ไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่าแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเนี่ยกลุ่มดงเขียวแต่กระแตก็เลยเรียกแฟนคลับของแตนทุกคนว่าดงเขียวนอกจากจะมีแก๊งดงเขียวแล้วยังมีแฟนคลับของน้องชัดมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ดงเขียวเหมือนกันอันนี้มีเป็นชื่อแก๊งของตัวเองว่าไงยังยังครับยังยังอันนี้พี่กอฝากถามนางไม่มาแต่นางฝากถามว่านี่เธอทำบัตรประชาชนรอบแรกใช่ไหมคะพี่แตนคะค่ะอะไรนะคะตายแล้วห้ามถามอายุนะคะโน้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ถามไม่ได้นะคะเพิ่งอายุ14ค่ะนี่วันนี้จะเตรียมอะไรมาให้กับพี่ๆบ้างคะเตรียมอะไรมาของชัดเตรียมอะไรวันนี้เตรียมผลงานเพลงแล้วก็เตรียมสิ่งของต่างๆมามอบให้พี่ๆค่ะมอบความสุขให้กับเขาของแตนก็เหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะมาร้องเพลงเขาฟังทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเต้นได้หรือเปล่าแต่ก็คงแบบอยากให้ขยับโยกๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบสร้างความสุขให้เขามากกว่าแล้วตัวพี่แตนเองนี่เต้นได้หรือยังคะตอนนี้ยังค่ะขนาดเมื่อกี้แบบลืมตัวเดินแบบไปปุ๊บนึกว่าตัวเองปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ก็ยังเจ็บงั้นต้องถามอาการหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับเรื่องขาตอนนี้ดีขึ้นมากจากที่เคยแบบเดินไปไหนไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้รถวีลแชร์ตลอดแต่ตอนนี้เริ่มเดินได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็โอเคมากแล้วก็จะรีบรักษาให้หายไวๆให้แฟนๆที่เขารอเราจะได้ไปรีบไปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้พี่แตนแล้วก็น้องชัดไปทำบุญกันข้างในนะคะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะWe'll be right back.
ถามเมื่อกี้ในช่วงของเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์แอบเห็นช็อตเค้กหล่นยังไงคะพี่พึ่งคะเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนึงค่ะปิดนานมากกว่าจะหลุดมากเป็นการแกล้งค่ะให้พี่แตนอยากเอาจริงๆคือการแกล้งเหรอใช่เป็นการแกล้งแกล้งจริงๆเพราะว่าสังเกตถ้าสังเกตจุดเล็กๆก็คือจะไม่มีเทียนไม่มีคำเขียนอะไรค่ะแต่คือระหว่างนั้นน่ะเดินมาจะมีใครแบบรู้ใช่มั้ยคะว่าจะมีเค้กอีกก้อนนึงที่อลังการเข้ามาแต่ขอแง้มนิดนึงว่าจริงๆอ่ะมันต้องล้มใกล้กว่านั้นแต่ลื่นจริงค่ะลื่นก่อนจริงแล้วเราเป็นคนที่รับหน้าที่ในการทำคิวเค้ก6นี่ยังใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะคือใส่เฟือกอยู่ไงคะพอดีถอดเฟือกก่อนมันก็เลยไม่ค่อยสมจริงแต่ก็ยังเวอร์ให้คนเวอร์ได้อยู่นะต้องถามเจ้าของวันเกิดนิดนึงพอได้เห็นเค้กของฉันตกลงไปที่พื้นรู้สึกเมื่อกี้ตกใจมากคือบอกว่าเฮ้ยเค้กหลุดมือแล้วแบบร่วงแล้วแบบกระจายเลยอ่ะแล้วมันเละๆใช่ไหมคะคือแบบเรามีความรู้สึกคือเราไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนเอามาให้เนี่ยเขาจะเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นห่วงจิตใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจนิดนึงเกลียวแต่ไม่คิดว่าเขาแกล้งไงใจร้ายว่าก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แบบรักแต่แล้วก็ตามมาเบิร์ธเดย์ถึงที่นี่เลยที่เราทำบุญด้วยกันเนี่ยคือแบบมันเป็นสิ่งดีงามนะคะสิ่งที่เรามาทำด้วยกันวันนี้คือนอกจากจะได้ความสุขกลับไปแล้วยังไม่ได้ความสุขจากการเบิร์ธเดย์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีค่ะขอบคุณมากถามจริงๆ acting ไหมคะพี่หรือว่าเอารางวัลตาทองไปเลยซ้อมนานมากเพราะว่าพอรู้ว่าได้รับบทนี้เนาะแบบคือซ้อมล้มที่บ้านอะค่ะเยอะมากจริงๆซ้อมแบบตอนแรกก็จะขัดขาดีไหมหรือจะลื่นเองนู่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีพอเห็นพื้นเดี๋ยวลื่นเองมันน่าจะลื่นง่ายกว่าเดี๋ยวลื่นเองดีกว่าอะไรเป็นแฟนคลับพี่ตั๊กแตนนี้อยากจะพูดอะไรกับพี่แตนบ้างไหมคะพี่บึ้งขาตรงนี้เลยก็สิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นอยู่คือทำด้วยใจแล้วก็ด้วยรักค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความมุ้งมิ้งระหว่างตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปอันนี้คือเราอยู่ในกระบวนการที่เขาเรียกว่าอะไรนะแจกของให้กับพี่ๆหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้แจกของจำนวน500ชุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แตนจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะวันนี้ก็วันนี้ก็คงไม่รู้จะไปไหนคงแบบหาอะไรกินเที่ยวช็อปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันของเราเนาะวันหยุดอยากอาจจะไปนั่งริมน้ำหรือว่าอาจจะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยช่วงเย็นค่ะงั้นน้องขอโมเมนต์พี่แตนกอดแฟนคลับหน่อยให้พี่พึ่งเป็นตัวแทนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโมเมนต์เนี้ยมีทุกครั้งเลยที่เราเจอกันค่ะโมเมนต์นี้แบบตลอดอยู่แล้วเวลาเจอกันกับแฟนคลับของแตนค่ะอย่างนี้เมื่อกี้พี่พึ่งได้อวยพรพี่แตนแล้วอยากให้พี่แตนได้พูดอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะก็แฟนคลับเป็นสิ่งเดียวที่สามารถยึดเหนี่ยวให้ตั๊กแตนได้อยู่ตรงนี้คือแตนอยากจะบอกเขาว่าไม่มีวันไหนที่แตนไม่นึกถึงเขาไม่มีวันไหนที่แตนลืมเขาได้แน่นอนแล้วก็แม้กระทั่งทุกวันนี้สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวที่สุดในใจของแตนคือเขาเท่านั้นค่ะแฟนคลับตั๊กแตนดงเขียวค่ะ
วันนี้ต้องขอถามหน่อยวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆวันคล้ายวันเกิดของพี่ตั๊กแตนแล้วก็ได้มาทำเขาเรียกว่าทำบุญวันเกิดร่วมกับแฟนคลับด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะคือแบบว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญกับคนที่เรารักด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องชาชาชนกรหรือว่าแฟนคลับทุกคนที่รวมตัวกันมานะคะหรือว่าจะเป็นทางแกมมี่โกหรือทางศิลปินอื่นๆที่ส่งเงินมาสมทบร่วมมาบริจาค กันในวันนี้ด้วยค่ะน้องชัดล่ะคะครับผมรู้สึกดีใจมากกว่าเพราะว่าเขาได้เข้าไปกอดเขาเขารู้สึกว่าแววตาของเขาได้ออกมาแล้วว่ามีความสุขมากๆครับอย่างนี้ฮะอยากให้พี่ตะกะแตนได้ฝากถึงเขาเรียกว่าคนทั่วไปที่ได้ดูเราเนอะได้มาทำบุญอย่างนี้ค่ะอยากจะชักชวนให้มาทำบุญค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะแฟนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหรือว่ามีเทศกาลสำคัญอย่างเช่นอย่างตั๊กแตนเลือกวันเกิดบางคนอาจจะเลือกครบรอบแต่งงานหรือว่าวันครอบครัววันหยุดวันฮอลิเดย์อะไรต่างๆนะคะหรือว่าวันว่างก็ได้มาเถอะค่ะมาทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานะคะในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะคะสถานที่สงเคราะห์มีทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นแถบตรงนี้พระประแดงนนทบุรีรังสิตบางแคอะไรมีเต็มไปหมดเลยนะคะก็อยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากพี่น้องแฟนๆทุกท่านนะคะถ้าใครที่พอมีพละกำลังนะคะรวมตัวกันมานะคะเรามาร่วมทำบุญนะคะเรามามอบความสุขให้กับเขาค่ะแอบทำตัวน้อยหน่อยดีกว่ายืนข้างเราขนาดนี้เป็นยังไงคะความรู้สึกได้มาทำบุญกับพี่ตะกตันนี่ค่ะยังไงอีกยังไงอีกพี่ตะกตันน่ารักไหมน่ารักค่ะจะตามไปทุกที่เลยไหมดังๆเลยค่ะคุณแม่มีการบอกพูดดังๆพูดดังๆลูกคุณผู้ชมเห็นนี่หรือไม่นี่คือน้ำพริกทั้งหมดของพี่ตะกะแตนทำเองอะไรหนูเอาคนเดียวนะหนูเอากลับบ้านคนเดียวนะคะเป็นพริกบองแตนยังไงคะมีอะไรบ้างยี่ห้อบองแตนก็จะมีน้ำพริกปลาสับนะคะปลาสับทรงเครื่องแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงกุ้งสับแล้วก็นรกปลากรอบนะคะแล้วก็ยังมีตัวปลาต้มปรุงสุกใส่ส้มตรงส้มตำอะไรอย่างเงี้ยมีขายใน IG นะคะขายใน IG อะไรเอ่ย IG บองแตน underscore แซบนะคะภาษาอังกฤษ BONGTAN underscore ZAWP ค่ะแต่นี้ต้องบอกก่อนพี่กออดเพราะพี่กอไม่ได้มาทำงานต้องมาทำงานต้องได้แล้วของไม่เป็นไรหนูฝากให้ก็ได้นะแล้วขอขอบคุณพี่แตนด้วยค่ะแต่ว่าวางมากก็ได้นะคะก่อนจากกันนะคะอยากจะได้ยินเสียงแฟนคลับบอกรักพี่แตนจุงเบยพูดได้ไหมเอ่ยรักใครรักแตนรักใครชัดชัดเชียร์ใครรักแตนเชียร์ใครชัดชัดว้า